สวัสดีครับมื้อนี้สิพามาเบิ่งไม้เลื่อยครับเป็นได้ทั้งอาหารและยาครับไม้เลื่อยตัวนี้ก็คือต้นสมล้มครับสมุนไพรของมันเป็นจังไดจ๊ะส่วนมากสิใส่กับอันพระสายธรรมยุทธ์เด้อครับเด้อเพราะว่าเพิ่นสันอาหารข้างเดียวครับอันนี้สิใส่กับพระเนนที่บวชใหม่เด้อครับเด้อนี่มันเป็นอาหารว่างพระสายธรรมยุทธ์ครับหรือพระธุดงค์เพิ่นสิใส่ใส่กินแทนอ่ะแทนเนื้อสัตว์ครับอันพวกนี้ครับสำหรับพระเนนบวชใหม่ครับสายธรรมยุทธ์เด้อครับเด้อพระผู้ใหญ่เพิ่นสิอนุญาตให้พระเน้นที่บวชใหม่สันใบนี่ครับแทนเข่าเพราะว่าพระเพิ่นสันเข่าข้างเดียวครับพระเน้นบวชใหม่เพิ่นสิหิ้วเข่านะครับเพราะว่าสันเข่ามือละข้างครับนี่เป็นทั้งอาหารทั้งยาครับลักษณะของใบมันก็เป็นแบบนี้เด้อจ้าเป็นไม้เลื่อยครับเป็นไม้ประดับได้พร้อมครับมันจะเป็นเครือนะจ้าดอกเป็นสีชมพูอมแดงนะครับแล้วดอกซ่อนน้อยๆครับรากของมันสิใส่ขับลมนะครับขับลมแก้วิ่งเวียนศีรษะครับอย่าอันรากของมันครับใบมันใส่แทนต้มแทนใบบักขามได้ครับกิมกับน้ำพริกลาบก้อยนะครับใบมันของมันนะครับเด้อเป็นไม้เลื่อยประดับกันสวยครับอันนี้ครับสมัยโบราณสิใส่เป็นเสื้อครับมัดฟืนมัดสิ่งของต่างๆครับนี่เครือของมันนะจ๊ะเพื่อนเอาไปไว้ทำมัดสิ่งของค่ะใส่ทำต้มยำก็ได้ครับกินกับน้ำพริกเป็นยาขับลมครับพบในภาคเหนือตอนล่างภาคอีสานภาคกลางนะครับนี่เด้อครับเด้อส่วนมากก็อยู่ในภาคอีสานนี่เด้อเนาะมันหลายเนาะพาธรรมยุทธเพิ่นสิใส่ตลอดครับสำหรับพระเนนบวชใหม่สำหรับพระเนนบวชใหม่หิวเข่าเพิ่นสิให้กินอันนี้ก่อนเที่ยงครับกินใบสมล้มนี่ก่อนเที่ยงสรรพคุณก็มีหลายอยู่นะแล้วก็ได้เป็นไม้ประดับได้จ้าไปเฮ็ดพันใส่อันต้นไม้อยู่เฮือนจ้ามันสิเป็นเครือจ้าส่วนเครือมันเฮาก็ไปทําไปมัดฟืนเนาะเวลาอันสมัยตะกี้เพิ่นไปหาฟืนเพราะว่ามีแนวมัดเพิ่นเก่าเสือกันใบตัวนี้แหละจ้ามัดเป็นฟืนจ้าครับใบมันเฮ็ดต้มส้มแทนใบมะขามได้ครับแสดงว่ามันต้องมีรสชาติส้มๆนะรสเปรี้ยวครับอ๋อเป็นรสเปรี้ยวครับผมรสชาติมันจิเปรี้ยวเด้อจ้าเอามาย้ำได้ครับพระวัดป่าเพิ่นสิใส่ตลอดครับนี่ครับฝากซ่องก่อนจากก่อนที่จากกันจ้าขอบคุณครับที่ติดตามนะครับเด้อซ่องอีสานมาดาดติ๊กนะครับเด้อขอบคุณครับที่เข้ามาชมครับ